สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนในจตุพรพรหมพันธ์กล่าวในงานเสวนานับหนึ่งประเทศไทยด้วยอธิปไตยของปวงชนหลัง30กันยายนที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาแยกคอกวัวโดยระบุว่าพวกเรายังมีนัดหมายวันที่30กันยายนเวลา17นาฬิกาที่แยกราชประสงค์ในชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์รัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบอกว่าการออกมาเคลื่อนไหวในวันที่30กันยายนถ้าเคลื่อนไหวมากๆจะไม่มีการเลือกตั้งนายชัยวุฒิต้องรู้จักพวกตนว่าไม่ใช่คนที่ใครจะมาขู่อะไรง่ายๆในสายตานายชัยวุฒิกระจอกมากการจะไม่มีการเลือกตั้งเกิดจากการออกแบบของ3ป.เวลานี้สร้างละครลวงโลกกกต.ประกาศกรอบเวลา180วันว่าหากพลเอกประยุทธ์อยู่ครบวาระจะมีการเลือกตั้งในวันที่7พฤษภาคมแต่คนไทยลืมว่าขณะเดียวกันศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องกรณีขอให้ตีความพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองต้องยอมรับความจริงว่าขนาดมีกติกาครบแต่การเลือกตั้งก็ไม่เกิดหลายครั้งครั้งนี้จะกลับไปใช้บัตรใบเดียวก็ไม่ได้เพราะแก้มาเป็นบัตร2ใบแล้วแต่พอจะเลือกแบบบัตร2ใบก็จะขัดกับเรื่องส.ส.พึงมีในรัฐธรรมนูญการจะใช้สูตรหาร100หรือหาร500ถูกวางไว้ให้ขัดรัฐธรรมนูญทั้งคู่อายุของสภาเหลืออยู่สมัยเดียวการที่นายชัยวุฒิออกมาพูดว่าไม่มีการเลือกตั้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับการชุมนุมของประชาชนแต่เพราะ3ป.ไม่ยอมให้เลือกตั้งด้วยการเล่นแร่แปรธาตุในเรื่องรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกนายชัยวุฒิไม่ได้มีความหมายใดๆกับพวกผมการชุมนุมของประชาชนที่ขู่ว่าประชาชนออกมาชุมนุมแล้วจะไม่มีการเลือกตั้งซึ่งผมไม่เชื่อเพราะไม่ชุมนุมก็ไม่มีการเลือกตั้งแต่หน้าที่ของเราคือการนับหนึ่งประเทศไทยวันนี้อย่ามาสร้างสถานการณ์อะไรอ้างเรื่องการประชุมเอเปกคณะหลอมรวมประชาชนยืนยันชัดเจนว่าจะไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางการประชุมเอเปกเพียงแต่เราไม่เอา3ป.ไม่เอารัฐประหารสถาปนาอำนาจอธิปไตยของปวงชนด้านแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนนายนิติธรล้ำเหลือกล่าวว่าถ้าการเลือกตั้งไม่เกิดขึ้นในวันนี้คือนายชัยวุฒิซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลเป็นผู้ออกมาพูดเองว่าจะไม่มีการเลือกตั้งไม่ใช่คณะหลอมรวมประชาชนไม่ใช่ประชาชนเป็นเรื่องของรัฐบาลเรื่องของนักการเมืองทั้งสิ้นสิ่งที่ประชาชนโกรธแค้นมาตลอด9ปีวันที่30กันยายนพี่น้องประชาชนต้องออกมาระบายความโกรธแค้นทั้งหมดแล้วเริ่มต้นนับหนึ่งประเทศไทย